ข้าสู่ช่วงที่2ของตีคล้องร้องข่าวนะคะช่วงนี้เราจะไปกันที่ภารกิจของแต่ละสำนักงานเขตเลยค่ะน้องต่อยเดี๋ยวไปดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเองเราต้องการจะพัฒนาให้เป็นสุขภาพแล้วก็เป็นมหานครแห่งเรียกว่าอะไรนะสุขภาวะที่ดีเลยนั่นเองนะคะซึ่งสำนักงานเขตต่างๆเขาก็มีการดำเนินกิจกรรมค่ะอย่างสำนักงานเขตสะพานสูงเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะนี่เลยเป็นภาพบรรยากาศนะคะบาร์เบอร์ค่ะใช่ค่ะเป็นหน่วยแพทย์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับทางด้านของสำนักงานเขตสะพานสูงโดยคุณกาญจนาฉับสุวรรณนะคะท่านผู้อำนวยการเขตค่ะไปเปิดกิจกรรมเลยเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยสำนักงานเขตสะพานสูงค่ะร่วมกับสำนักอนามัยมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตลอดจนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็ไปจัดการที่มัสยิดอัลยุรอซึ่งกิจกรรมภายในหน่วยที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่นี้นะคะก็มีทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านของสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยแล้วก็ยังมีการมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะนี่เลยมีพี่ๆจากทางสำนักงานเขตของสะพานสูงเจ้าหน้าที่ต่างๆไปร่วมกิจกรรมมีบีบนวดกันด้วยนะใช่ค่ะชื่นมื่นกันเลยนะคะเพื่อนร่วมในการก็ลงมือตัดผมเองเหมือนกันที่ห้องน้ำนะคะดูท่าทางท่านคล่องด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยที่เขตปทุมวันค่ะน้องตอยอันนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันแล้วร้ายแรงมากเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคราวที่ว่าเป็นเหตุอาชญากรรมอ่ะแล้วสุดท้ายคนที่ลงมือทำเนี่ยคือเพี้ยนเพราะว่าเสพยามาเป็นระยะเวลาหลายปีเหลือเกินนะฮะน่ากลัวเรื่องของพิษภัยยาเสพติดนะคะทีนี้เขตปทุมวันเนี่ยเขาเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยยาเสพติดไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณมรกตสนิททางกูลผู้อำนวยการเขตนะคะเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เพื่อเป็นศูนย์แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เชิงบูรณาการค่ะร่วมมือกับอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดแล้วก็คอยให้คำปรึกษาด้วยนะคะชักจูงคนที่เขาเสพไปแล้วเนี่ยให้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างสมัครใจค่ะประสานให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันยาเสพติดที่ระบาดในชุมชนนะคะจำเป็นเนาะคือคนที่เสพเนี่ยคือเลิกได้ด้วยการสมัครใจของตัวเขาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็กำลังใจจากคนรอบข้างคือเขาผิดพลาดไปแล้วนะคะให้โอกาสใหม่แล้วก็ชวนเขาไปเลิกยาอย่างเด็ดขาดนั่นแหละก็ต้องเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของชุมชนครอบครัวเองด้วยเหมือนกันนะคะต้องบูรณาการเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้แนวทางของประชารัฐใช่ไหมเปิดเป็นศูนย์เฝ้าระวังแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนที่สมมติว่าติดยาเสพติดอยู่แล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วก็กลับคืนสู่สังคมต่อไปส่วนคนที่ยังไม่ได้เริ่มที่จะเสพก็จะได้ไม่ติดสิ่งเสพติดด้วยอย่าไปลิลองนะคะเพราะว่าบางทีไม่ใช่แค่เรื่องใจแข็งไม่แข็งนะคือร่างกายของคนไม่เหมือนกันบางคนคือลองแล้วใจแข็งเลิกไม่เอาแต่ก็ยาเสพติดบางชนิดนะแต่ว่าถ้ายาเสพติดที่มันค่อนข้างร้ายแรงเนี่ยบางคนเข้าไปลองเฉยๆแต่กลายเป็นว่าเสพติดไปเลยมันตกไปเป็นทาสของยาเสพติดจริงๆนะคะอย่างต่อยบอกไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะพี่น้ำพบวัตถุต้องสงสัยอันนี้โอ้โหมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการก่อการร้ายหรือว่าเหตุระเบิดได้ดังนั้นเนี่ยที่เขตบางกะปิเขามีการเปิดโครงการค่ะเป็นโครงการเตรียมความพร้อมเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยค่ะสำนักงานเขตบางกะปินะคะโดยท่านผู้อำนวยการเขตค่ะคุณอภิรมย์จันทรกุลก็เป็นประธานนะคะในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันการเตรียมความพร้อมเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการปฏิบัติกรณีพบวัตถุระเบิดค่ะเป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายเทศกิจจัดการที่โรงเรียนบ้านบางกะปินะคะในงานนี้ก็มีวิทยากรค่ะจากกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายอรินทราช26กองบังคับการสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการสาธิตแนะนำถ้าเกิดว่าเราพบวัตถุต้องสงสัยต้องทำอย่างไรแล้วกรณีไปพบวัตถุระเบิดล่ะคะเออบางทีมันมีนะช่วงนี้แบบว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในต่างประเทศเองบ้านเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้เขาก็มีเอาวัตถุอุปกรณ์ต่างๆมาแนะนำสาธิตให้ความรู้กับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่กันด้วยเพราะว่าบางทีอะอย่างพี่ๆโอ้โหฝ่ายรักษาความสะอาดพี่ลูกน้ำไปเก็บกวาดถนนหนทางอยู่จุดไหนแล้วไปพบกล่องแปลกๆหรือว่าถุงพลาสติกดูแล้วลักษณะไม่ค่อยน่าไว้วางใจใช่ค่ะนะก็ได้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องใช่ใช่ค่ะว่าจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องตอยบอกเลยเป็นคนที่เสี่ยงเป็นคนที่
จะต้องมีความใกล้ชิดกับวัตถุบางอย่างถ้าเกิดว่ามีคนไม่ประสงค์มีมาวางไว้โดยตรงแบบนี้เลยนะคะไปดูกันที่เขตบางซื่อนะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือแบบประชารัฐเหมือนกันค่ะน้องตอยเขาร่วมโครงการ1เสียงร่วมปฏิรูปประเทศกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณเกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการเขตบางซื่อนะคะพร้อมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทศกิจฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมงาน1เสียงร่วมปฏิรูปประเทศค่ะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศสปท.นะคะพร้อมกับแจกเสื้อยืดแล้วก็สติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะเรื่องของเสียงปฏิรูปประเทศ Reform Voice ให้กับประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษนะคะที่ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางประชาชื่นนั่นเองก็จะได้รับกันไปทั้งเสื้อยืดแล้วก็สติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็มีสาวสวยใช่ค่ะมีมงกุฎด้วยนะคะเชื่อว่ารถเนี่ยยินดีจอดรับเลยใช่คือรับนี่คือจะรับรับสติ๊กเกอร์รับสติ๊กเกอร์นะว่าอาจจะบอกว่าอยากจะรับไปไปไหนไปส่งอะไรแบบนี้ด้วยความดีเป็นกิจกรรมดีๆนะคะร่วมกันปฏิรูปประเทศเราด้วยไปดูกันที่เขตบางกอกน้อยกันบ้างค่ะก็มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะดูรายละเอียดของสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะคะท่านผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยค่ะคุณณรงค์ การุณยธรพร้อมกับด้วยของหน่วยเบสฝ่ายโยธาค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดตลอดจนพี่ๆทหารด้วยค่ะลงพื้นที่เลยนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะบริเวณของถนนจรัญสนิทวงศ์ตั้งแต่แยกบรมราชชนนีถึงเชิงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะจุดนี้ก็มีการก่อสร้างต่างๆด้วยก็เลยอาจจะส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังรอระบายนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่นั้นต้องผนึกกำลังกันหลายส่วนเลยเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เร่งระบายน้ำเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะค่ะนะคะไปกันต่อที่เขตวังทองหลังวังทองหลังเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมนะคะแต่ที่ท่วมคือหญ้ากับวัชพืชท่วมเลยค่ะน้องตอยเดี๋ยวไปดูภาพกันใช่ค่ะเวลาเขาขึ้นทีเนี่ยเปลี่ยนจากคลองแบบพวกจอกแหนอะไรอย่างเงี้ยทำคลองให้กลายเป็นสนามหญ้าได้เลยอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะที่ว่าท่วมเลยนะคะเขตวังทองหลังค่ะท่านผู้อำนวยการเขตคุณเกษราพรสัตยาชัยนะคะมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะค่ะจัดพี่ๆเจ้าหน้าที่ค่ะไปดำเนินการอย่างแข็งขันเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องมีคนตีคลองร้องเรียนเข้ามาบอกว่าจุดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจริงๆเป็นพื้นที่ว่างเปล่าน้องตอยแต่ที่เห็นไม่ว่างแล้วเนี่ยเพราะว่าต้นหญ้ากับวัชพืชขึ้นมาจับจองนะคะพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะก็เลยเข้าไปพัฒนานะคะทั้งกำจัดวัชพืชให้แล้วก็ทำความสะอาดเคลียร์ให้หมดเลยอยู่ในซอยลาดพร้าว64แยก2นะคะป้องกันคนลักลอบเอาขยะมาทิ้งแล้วพอรกๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์อันตรายนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นี่ซอยบ้านคุณผีป่ะคะลาดพร้าว64เป็นไปได้นะคะคุณพี่อยู่หลังพุ่มแน่เลยแอบอยู่นะคะใช่ตอว่าแน่ๆเลยนะทำไม่ดีมีหลายอะไรนั่นน่ะสิแล้วก็ขึ้นเยอะมากเลยนะพี่ลูกนาจริงๆดังนั้นเนี่ยแหละพี่ๆเขาเลยต้องไประดมกำลังกันกำจัดเรื่องของวัชพืชต่างๆที่มันขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ลูกน้ำบอกอันตรายจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเดินไปช่วงกลางดึกบางทีถ้าเกิดว่ามีคนที่ประสงค์ไม่ดีมาซุ่มอยู่อาชญากรรมได้ด้วยนะคะอันตรายจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนคุณผู้ชมอยู่ใกล้บ้านคุณอยู่สำนักเขตไหนแล้วไปพบเห็นเรื่องแบบนี้เนี่ยร้องเรียนตีคลองเข้ามาได้นะใช่เลยค่ะถือว่านอกจากเป็นการดูแลตัวเราเองเนี่ยยังช่วยดูแลคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในเขตของเราด้วยใช่เพื่อความปลอดภัยนะคะเมืองเรากรุงเทพมหานครจะได้น่าอยู่นั่นเองใช่เลยช่วยกันช่วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวก่อนนะคะน้องค่ะช่วงหน้าค่ะปฏิบัติการของพี่ๆฮีโร่รออยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ